นิทานก้อมเรื่องภูผาแม่หนูหายไปเติมไข่ใส่หอมโดยนานาต่างๆจะกล่าวถึงภูผาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแม่ด้วนภูผาเป็นช้างพลายวัยรุ่นงากลางวัยซนแต่ติดแม่ด้วนมากไม่ค่อยอยู่ห่างแม่ด้วนนักหลายครั้งภูผาออกมาป่วนมนุษย์ริมถนนนั่นเข้าใจได้เลยว่าโขลงแม่ด้วนอยู่ในป่าไม่ไกลมากนักแม่ด้วนกลัวน้องภูผาจะเหงาก็เลยไปชวนเอาน้องภูเขาที่มีหน้าตาคล้ายๆกันมีงากลางๆเหมือนกันไม่รู้แม่ด้วนไปเก็บได้มาจากไหนเอามาเป็นเพื่อนลูกชายแม่ด้วนผู้อยู่ในช่วงใกล้ตกลูกเต็มทีแล้วก็มอบหมายให้แม่บุษบาดูแลโขลงแทนแล้วมักจะหลบไปเพื่อตามหาแม่รับแม่เทียบเมื่อยังไม่พบก็กลับมาที่โขลงแม่ด้วนรู้สึกแปลกๆเป็นสัญญาณว่าใกล้เวลาที่เธอจะตกลูกแล้วการหาแม่รับแม่เทียบจะต้องได้ทันเวลาตอนนี้เธอไม่ต้องห่วงโขลงแล้วได้มอบหมายให้แม่บุษบาดูแลแล้ววันหนึ่งแม่ด้วนได้ชวนเอาภูผาและภูเขาออกไปหากินแยกออกจากแม่บุษบาตามประสาวัยรุ่นเมื่อแม่ด้วนกำลังกินใบไม้อยู่ก็ขอแม่ออกไปเที่ยวบนถนนจะออกไปป่วนผู้คนสักหน่อยภูเขาก็ใช่ย่อยก็ขอไปอีกทางเดินเลยไปเล่นกับเมฆาในโขลงแม่หางยาวเมื่อสองหนุ่มน้อยแยกออกไปพ้นสายตาแม่พังด้วนผู้ท้องใกล้ตกลูกยืนรำพังอยู่ผู้เดียวว่าเป็นธรรมดาช้างผู้ใกล้ตกลูกต้องหาแม่รับมาช่วยดูแลขณะตกลูกโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะปลีกออกไปโดยไม่ให้สองหนุ่มรู้การไปผู้เดียวจะเป็นการดีแม่ด้วนรีบพละออกจากตรงนั้นทันทีมุ่งหน้าลงใต้ไปหาแม่หางทองเมื่อกล่าวถึงภูผาเที่ยวเล่นตามสมควรแก่เวลาแล้วก็กลับป่าไปตามหาแม่ภูผาตัวผู้เดียวก็ย้อนกลับมายังจุดที่แม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่แล้วภูเขาก็ไม่อยู่แล้วได้กลิ่นแม่ชัดเจนอยู่ในบริเวณนั้นแต่ตัวแม่ไปไหนพ่อหนุ่มก็ส่งเสียงเรียกเงียบส่งเสียงเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับภูผารู้สึกใจหายวาบขอแม่ไปเที่ยวแป๊บเดียวแม่หายไปไหนเมื่อดมกลิ่นก็พบว่าทิศทางที่แม่เดินไปเหมือนจะไปทางเดียวกับน้าบุษบาภูผารีบเดินไปยังทิศทางนั้นแต่เมื่อไปถึงโขลงกลับพบแต่น้าบุษบาไม่มีแม่ด้วนอยู่ด้วยแม่หนูไปไหนภูผารีบถามทันทีน้าบุษบาบอกไม่รู้ได้แต่สายหน้าพร้อมกับบ่นเบาๆว่าดูแลแม่ยังไงให้แม่หาย